ครับสวัสดีครับท่านครับจังหวัดพะเยานะครับเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับที่น่าอยู่สงบเงียบนะครับโดยมีกวานพะเยานะครับเชิดหน้าชูตาของจังหวัดพะเยานะครับท่านครับจังหวัดพะเยานะครับได้รับการอนุมัตินะครับโอนเงินจัดสรรโครงการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลนะครับซึ่งได้จังหวัดพะเยานี้เป็นจังหวัดขนาดเล็กนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี70ล้านด้วยกันนะครับณวันนี้นะครับโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่านะครับเราไปตามไปกับน้องเน็ตนะครับนักนิสิตฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนะครับไปติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยากันดีกว่านะครับเชิญครับตอนนี้เราไปกับคุณณรินีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะการดำเนินโครงการเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับขณะนี้นะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อนุมัติโครงการไปแล้ว4ครั้งนะคะเป็นจำนวนทั้งสิ้น479โครงการเป็นจำนวนเงิน15ล้าน267,900 บาทค่ะสำหรับโครงการเด่นที่เราได้อนุมัติไปนะคะโดยเราจะมีทั้งหมด9โครงการ9อำเภอค่ะสำหรับอำเภอเมืองจะเป็นโครงการจักสานผักตบชวาอำเภอภูซางจะเป็นโครงการผ้าทอไทยลืออำเภอเชียงคำจะเป็นหักโคเชนิตติ้งนะคะและอำเภอภูกำยาวจะเป็นโครงการทำกะละแมกะทิสดอำเภอจุนจะเป็นโครงการส่งเสริมการทอเสืออำเภอเชียงม่วนจะเป็นโครงการผลิตน้ำผึ้งนะคะอำเภอปงจะเป็นโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาอำเภอแม่ใจจะเป็นโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวและอำเภอดอกคำใต้จะเป็นโครงการจากสารไม้ไผ่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนิชาและหัวหน้ายุทธภูมิก็จะพาทุกท่านไปชมกับโครงการดีเด่นของอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากันเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้ผมเดินทางมาที่หัดกลุ่มหัตถการประตบชวาบ้านตั้มพะแลหมู่ที่7อำเภอตำบลบ้านตั้มนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับผมมานี่เพื่อมาติดตามเยี่ยมเยียนนะครับกลุ่มหัตถการประตบชวาบ้านตั้มพะแลครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีพะเยาจังหวัดพะเยานะครับได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มนี้นะครับเป็นโครงการดีเด่นของกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับเราไปตามน้องเน็ตนะครับไปเยี่ยมเยียนกลุ่มรู้จักกับกลุ่มกันดีกว่านะครับเชิญครับค่ะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับพี่สมพิษชัยรัตน์ประธานกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาค่ะประวัติของกลุ่มการจัดตั้งเป็นยังไงมั่งคะเจ้าแต่ก่อนมันกลุ่มแม่บ้านเป็นกระบางงานกันเนาะพอดีป้าสมพิษได้ไปประชุมอย่างเกี่ยวกับแม่บ้านเนาะแล้วเปิ้นก็ว่าถามว่าอยากได้หยังเฮาก็อยากได้งานให้หมู่แม่บ้านเพิ่นมีงานทําในหมู่บ้านเนาะมันต้องได้อพยพไปทํางานที่ต่างถิ่นเนาะพอดีรวมตัวกันขึ้นมาก็มันก็มีเกี่ยวกับงานอย่างต่างๆก็มีงานมาฮือตลอดเฮาก็ทํากันมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเจ้าการทำงานของกลุ่มเฮาก็ทำตั้งแต่ปี42มาก็ทำมาเรื่อยๆมีออเดอร์ตลอดจ้ะค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ล่ะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้หมู่แม่บ้านมีงานทำแล้วก็มีได้เสริมมาให้ครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวเนาะแต่ทำให้ชีวิตการคล้องครอบครัวให้ดีขึ้นเนี่ยค่ะพี่สมพีคะด้านการจัดส่งด้านการตลาดเนี่ยค่ะส่งทางไหนมั่งคะเจ้าถ้าในประเทศส่งที่จตุจักรเจ้าแต่ว่าต่างประเทศเป็นส่งสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่น3ประเทศเนาะเจ้าผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มมีอะไรบ้างคะตอนนี้ก็คือทำมันประเด็นที่เฮาเนาะคือว่าเฮาทำตามออเดอร์ที่เพิ่นสั่งมานะจ๊ะเพิ่นสั่งออเดอร์แบบไหนเฮาก็ทำให้เพิ่นแบบนั้นน่ะแล้วรายได้ของกลุ่มต่อเดือนต่อปีเป็นอย่างไรบ้างคะสมาชิกจะได้สักเท่าไหร่คะต่อเดือนถ้าคนขยันก็ได้ 3-5,000 บาทเท่านั้นถ้าหักทุนแล้วเนาะค่ะการดำเนินงานโครงการดีเด่นของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะเจ้าพอดีกลุ่มก็มีความต้องการงบดุลในการที่ว่าเอามาหมุนเวียนในกลุ่มเนาะเจ้าเนาะมันพักโต๊ะนี่ถ้าหน้าฝนมันจะมีพักโต๊ะเยอะแยะแล้วเขาบอกมีเงินซื้อ
ตะกุมกับปรึกษาหากันว่าเรื่องเงินพัฒนาสตรีเนี่ยเฮาจะเอามาเนี่ยหยังเฮาจะขอเปิ้นก็กุมกับบ่เฮือนประพิษดําเนินการเขียนโครงการว่าของบเปิ้นมาถ้าเปิ้นฮื้อนั้นเฮาจะเอามาซื้อผักตบชวาหน้าฝนเก็บไว้หน้าแล้งเจ้าเพราะหน้าแล้งผักตบมันสั้นเจ้ามันหาซื้อยากโดยอันนี้ถ้าเปิ้นฮื้อตัวนี้มาเฮาก็จะมาซื้อผักตบค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นยังไงคะเจ้าถ้าได้เงินตามที่ขอไว้เนาะกลุ่มก็จะเอามาซื้อผักตบหน้าฝนเก็บไว้หน้าแล้งเจ้าจะได้ลดต้นทุนการผลิตเนาะถ้าซื้อหน้าแล้งนี่ผักตบมันจะสั้นเจ้าถ้าเขาซื้อหน้าฝนผักตบมันจะยาวถ้าได้ตามวัตถุประสงค์ก็คงจะเอามาเป็นทุนซื้อผักตบเก็บไว้ให้ลูกกลุ่มในหน้าแล้งก็คาดว่าจะได้ลดต้นทุนให้มันดีขึ้นเนาะลดต้นทุนการผลิตให้มันได้กำไรหนักขึ้นกว่าหน้าแหล่งที่เขาซื้อตอนนั้นนะเจ้าแล้วงบประมาณที่นำมาจัดตั้งการทำพวกซื้ออุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่มาทำเนี่ยค่ะตัวนี้คือเฮาตะกอนเฮาตั้งกลุ่มใหม่เปิ้นก็ฮึงบสนับสนุนของขององค์การบริหารส่วนตำบลเนาะก็มีหลายงบดุลเนาะของกศน.ของภาคสนับสนุนภาคการสอนอย่างนี้เนาะวิทยากรอย่างแต่มีพัฒนาชุมชนก็พัฒนาในด้านความรู้เนาะอุตสาหกรรมอย่างต่างๆเนาะหลายหน่วยงานที่ประจวยเข้ามาเนาะกระทั่งมีวันนี้เจ้าก็ขอขอบคุณพี่สมพิษมากค่ะที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะครับท่านครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่ส่งถึงตรงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือนโยบายกองทุนพัฒนาบุตรสตรีของรัฐบาลนะครับมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสตรีให้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะครับมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็ขอคงจะต้องขอบคุณนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐบาลชุดนี้นะครับที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาสตรีการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ